ม่ไปมาครับเนื่องจากว่าผมก็ได้หยุดเรียนทางมหาลัยด้วยฮะแล้วก็เลยว่างครับก็เลยไปตามเก็บโปรเจกต์ต่างๆตามแบบทั่วเมืองเลยครับแล้วจริงๆมันมีหลายที่มากๆครับเราก็ได้ดูแบบทาง Twitter ที่แบบแฟนคลับเขาลงไว้ว่าเขามีที่ไหนบ้างก็พยายามจะไล่เก็บให้หมดแบบนี้ครับใช่แล้วก็แอบรู้สึกดีใจมากๆนะเพราะว่ามันเยอะมากๆครับปีที่แล้วกับปีนี้คือมันแบบโอ้โหปีนี้เขาแบบจัดเต็มกันมากกับเต็มเมืองเลยฮะแล้วก็อันที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นอันที่อยู่ที่ป้ายที่พารากอนครับแล้วก็ตรงลานพาร์คใช่ครับแบบพวกพี่แฟนคลับเขาก็มารวมดูกันนะทุกคนน่ารักมากไม่คิดว่าคนจะแบบมาดูเยอะขนาดนั้นเลยประมาณนึงคือไล่เก็บหมดเลยเหรอหมายถึงตัวเราอ่ะเกือบหมดครับใช่เหลือประมาณอัน2อันอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่ไล่เก็บจริงๆอ่ะครับตอนแรกจะมีแผนไว้ก็คือเราเรียนเสร็จเราจะดูฮะซึ่งมหาลัยปิดก่อนวันหนึ่งครับซึ่งโปรเจกต์ลงหลังจากวันนั้นเพียงแค่วันเดียวผมก็เลยก็เห็นบอกว่ามันมีโปรเจกต์ที่มหาลัยอันนี้ได้ไปดูปะอันนี้ไม่ไปดูเพราะว่ามหาลัยเขาปิดพอดีครับผมก็เลยไม่ได้ไปมหาลัยเลยแล้วส่วนใหญ่โปรเจกต์ก็จะอยู่ตามแบบแถวมหาลัยบ้างอยู่ตรงเส้นอโศกอยู่ตรงตึกแกมมี่หรือว่าอยู่เอ็มอาร์ทีเพชรบุรีก็คือเส้นทางที่เราผ่านใช่เทอร์มินอลแบบนี้ครับมันจะอยู่บริเวณนั้นตอนแรกเราก็วางแผนไว้แล้วว่าหลังจากเราเลิกเรียนเนี่ยเราจะไปตามเก็บโปรเจกต์ต่างๆสรุปก็คือพังเลยเพราะมหาลัยหยุดนะฮะก็เลยมีเวลาว่างครับเพราะว่ามหาลัยหยุดก็เลยไปตามเก็บทั้งหมดเลยครับไปกี่ที่อ่ะที่จำได้เริ่มตั้งแต่กี่โมงตอนที่เริ่มน่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามเสร็จประมาณสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มใช่ครับไปทุกที่ใช่ไปทุกที่เลยเกือบทุกที่พี่จริงจริงใครบอกแฟนคลับก็แจ้งมาว่าอยู่ตรงไหนบ้างเป็นพี่ผู้จัดการเขาดูด้วยครับว่าแบบที่แบบแฟนคลับเขาลิสต์มาว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้ครับพยายามตามเก็บเออใช่พอเห็นอะไรยังไงบ้างคะรู้สึกเพราะว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้ที่เขาบอกว่ามันแบบมันเยอะขึ้นครับจริงๆแบบรู้สึกภูมิใจมากๆว่าแบบมีหน้าเราขึ้นไปอยู่ตามตึกด้วยอ่ะตึกใหญ่ๆหรือว่าอะไรนั้นเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ขอบคุณมากที่รีทัชแก้มออกให้นะฮะจริงเหรอจริงเหรอเราเล่นก็แบบทุกคนน่ารักมากๆครับก็ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเราจะได้เห็นแบบภาพตัวเองอยู่แบบตาม MRT หรือว่าตามแบบตึกต่างๆส่วนมากเห็นแต่โฆษณาอย่างเดียวใช่ก็เราตกใจเห็นหน้าเราเบื้อเริ่มเลยไม่ใช่เลยนะอ้วนแล้วอย่างรู้สึกไงบ้างรูปที่เขาเลือกมาน่ารักแบบรูปแต่ละอันแบบแต่ละคนเขาก็ชอบแบบแนวที่แตกต่างของเราบางคนก็ชอบแนวแบบรอๆดูๆอะไรบางคนก็ชอบน่ารักแบบนี้ครับใช่อย่างตอนที่เราไปเห็นมันจะมีคือมันเป็นอยู่ในที่สาธารณะมันจะมีคนอื่นด้วยได้แบบได้เห็นอาการคนอื่นแบบว่าเอ้ยพอเวลาจอแบบขึ้นเป็นรูปเราเขาเป็นยังไงมีคนเขางงครับเขาแบบว่าแบบเห็นเราไปยืนอยู่ข้างป้ายแต่เขามองไม่เห็นเราเพราะเราแบบช่วงนั้นช่วงนี้มันต้องป้องกันไงผมใส่แมสใส่แว่นใส่หมวกใช่เขาก็แบบงงนี่ใครวะหมายถึงงงวะงงว่าทำไมไม่เหมือนในรูปเหรอใช่ครับผมอ่ะแล้วมีแฟนคลับเจอแฟนคลับปะตอนที่ไปอ่ะอะไรนะพี่ตอนที่ไปอ่ะได้เจอแฟนคลับแล้วโปรเจกต์เจอมั้ยมีเจอที่หนึ่งครับเป็นที่ร้านปาร์คพารากอนครับใช่เราก็ได้ไปแอบเห็นพี่แฟนคลับเขามาดูกันตอนแรกเราแอบดูจากข้างหลังแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปขอบคุณข้างหน้าแต่เขาน่ารักกันมากนะเพราะว่าเขาจะเว้นระยะประมาณแบบ ประมาณเท่าไหร่กี่เมตรนะผมไม่แน่ใจแต่ไกลมากๆ เขาแบบสเซฟตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนั้นคือที่ลานพาร์คพารากอนคือคนเยอะแค่ไหนอะแฟนคลับที่ไปดูก็ค่อนข้างเยอะครับใช่แต่เขาก็แบบมีระเบียบในการที่แบบจะไม่แตะต้องตัวกันอะไรประมาณนั้นครับลานพาร์คพารากอนมันมีทุกวันปะลานปาร์คมันจะมีเป็นช่วงเวลาใช่มีประมาณ10นาทีอ๋อ10นาทีใช่ครับเขาคือรวมตัวกันดูของเราอ่ะ10นาทีเพราะเป็นอันใหญ่สุดอย่างที่อื่นครับเขาก็จะมีเป็นเวลาแต่ก็จะวนไปเรื่อยๆเป็นแบบเหมือนเป็นลูปๆวนไปเรื่อยๆแต่ที่ลานปาร์คเนี่ยจะมีแค่10นาทีที่มันจะขึ้นจอใหญ่พี่ซึ่งเพิร์ทก็ต้องไปให้ทันเวลาใช่ครับมันคือกี่โมงอะประมาณ2ทุ่มครับผมก็ไปรออยู่เท่านั้นก่อนเพราะว่าเราก็ตามเก็บเสร็จแล้วเราก็เลยไปรออยู่เท่านั้นก่อนพอเราดูเสร็จเราก็ไปที่ MBK ต่อใช่ครับมันเป็นไอ้นี่มันจะแบบติดกันเชื่อมๆกันแบบนี้แต่ไม่เห็นบอกว่าไม่ได้มีแค่ในประเทศใช่มีที่ประเทศจีนด้วยก็เป็นเหมือนคล้ายๆชิงช้าครับแล้วก็มีชื่อเราขึ้นผมก็ก็แอบดีใจนะแบบเราเหมือนกับเป็นคนต่างประเทศที่แบบไปอยู่ในประเทศเขามีชื่อเราไปติดด้วยฮะจริงๆไม่แน่ใจว่ามีอีกหลายๆที่หรือเปล่าครับอยากไปไหมพอเขาเห็นจริงอยากไป แต่ช่วงนี้เขาให้บินไม่ได้มีที่พม่าด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนี่ครับค
ือมันสุขคือเราได้เห็นภาพใช่ไหมล่ะใช่เราเห็นภาพแบบตาม Twitter เห็นอะไรแบบนี้ครับได้ขอบคุณเขาไปยังไงบ้างคะเราก็มีได้แบบขอบคุณเขาไปผ่านทาง Twitter อะไรแบบนี้บ้างนะพี่ใช่เรารู้สึกไงว่าที่เขายังรักเราไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆก็2ปีแล้วเนาะก็แบบแอบรู้สึกแบบดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังรักเราแล้วก็แบบมีแบบพี่ๆแฟนคลับใหม่ๆมาด้วยนะแต่ช่วงนี้แบบมาเยอะมากไม่รู้ไปดูอะไรมากันดูอะไรอ่ะไม่แน่ใจเลยแต่ช่วงนี้อ่ะเช็คยังไงว่าแบบว่ามาเยอะมากคือยังไงเพราะยอดใน Instagram ครับคือมันขึ้นยอดคนแบบ2โปรไฟล์ในช่วงระยะประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี้ยกลับมาใช่เขาไปดูอะไรละมั้งแล้วใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่นมีอะไรหลุดไปเปล่าไม่มีได้ดาวออกเมื่อกี้เราออกน้อยมากเลยนะได้ถ้ามันจบไปแล้วเธอก็ใช่ไงก็ถือว่าเออเน็ตฟลิกซ์ไม่ถึงอะไรลงเลยไอ้ยังไงเปิดรับลงเลยฟรีมันเลยวายอยู่เพลงด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยส่วนมากที่เขาเอาเพิ่มมาใหม่นี่คือเป็นคนไหนคนต่างชาติไทยเป็นจริงๆมีหมดเลยนะครับทั้งจีนแล้วก็มีคนไทยใหม่ๆที่แบบตามจากเคว้งก็มีบ้างครับที่แบบผมเช็คทางทวิตเลยมันก็มีครับอย่างตอนนี้ความฮอตของเราจากวันนั้นอะจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าพูดในมุมมองแฟนคลับทุกคนยังน่ารักกับผมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างๆทุกคนเขายังให้แบบยังรักเราแบบนี้ครับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนน่ารักกับผมมาตลอดระยะเวลา2ปีแบบทุกคนก็ยังใส่ใจเราแบบนี้ครับเรารู้สึกดีใจมากๆครับ